สวัสดีครับยินดีต้อนรับสู่รายการ Rock and Ride เป็นรายการที่เป็นสาระทุกเรื่องที่เกี่ยวกับมอเตอร์ไซค์นะครับดังนั้นก็คือเป็นเรื่องราวที่คุณพลาดไม่ได้ครับเป็นทุกเรื่องราวของมอเตอร์ไซค์ที่คุณพลาดไม่ได้ด้วยการทุกวงอย่างที่ผมบอกคุณในทุกๆตอนนั้นนะครับดังนั้นในตอนนี้เราผมจะเสนอในเรื่องของที่ผมติดคำสัญญาไว้กับน้องๆเพื่อนๆนะครับที่ผมบอกว่าจะพูดเรื่องเกี่ยวกับตำแหน่งของคลับมอเตอร์ไซค์หรือเราเรียกว่าMC Ranking นะครับ MC Ranking ก็คือตำแหน่งต่างๆในคลับของมอเตอร์ไซค์นั่นเองนะครับ MC Ranking มีความสำคัญอย่างไรกับการบริหารคลับมอเตอร์ไซค์เดี๋ยวเรามาดูกันครับมีตัวอย่างมากมายที่คุณอาจไม่เคยรู้เลยก็ได้นะครับว่าในแต่ละตำแหน่งนั้นมันมีภาระมีหน้าที่อย่างไรบ้างที่เราควรรู้นะครับก็ควรจะศึกษาไว้เรามาดูตัวอย่างเบื้องต้นในแบบนี้กันครับเอาละครับทีนี้เรามาดูกันว่าตำแหน่งของ MC Ranking ก็คือตำแหน่งของสมาชิกในคลับนั้นไล่จากสูงสุดลงไปถึงต่ำสุดนะครับว่ามีอะไรบ้างนะครับตำแหน่งที่สูงสุดเลยเนี่ยก็จะเป็นฟาวเดอร์นะครับฟาวเดอร์ฟาวเดอร์เนี่ยจะเป็นตำแหน่งที่คือสูงที่สุดก็คือเป็นผู้ก่อตั้งคลับนะครับเป็นผู้ค้นพบเป็นผู้ก่อตั้งคลับก็ตามชื่อนั่นเองก็คือฟาวเดอร์นะครับก็จะเป็นตำแหน่งที่เหนือกว่า President นะครับก็คล้ายๆกับ CEO หรืออะไรแบบนี้นะฮะส่วนตำแหน่งรองลงมานั่นก็คือตำแหน่ง President นะครับตำแหน่ง President เนี่ยก็ทำหน้าที่ควบคุมดูแลกิจการทั้งหมดของคลับนะครับของสโมสรของคลับแล้วก็ดูแลอะไรทุกอย่างที่เกี่ยวกับกิจการกิจกรรมแล้วก็ทุกๆเรื่องนะครับทุกๆเรื่องนะครับรองลงมาก็คือ Vice President นะครับ Vice President ก็คือรองประธานนั่นเองนะครับรองประธานก็มีหน้าที่คล้ายๆกับประธานเพราะว่าบางทีประธานไม่ได้ไปออกงานที่ไหนก็ Vice President ทำหน้าที่แทนกันได้อะไรกันได้นะครับแต่ก็ไม่มีอำนาจการตัดสินใจสูงเท่า President นะครับสเต็ปเลเวลที่3นะครับอันนั้นเลเวลออกขอโทษครับเลเวลที่1คือ Founder สูงสุดนะครับรองลงมาเป็นเลเวลที่2เป็น President นะครับส่วนเลเวลที่3เป็น Vice President นะครับต่ำจาก Vice President ต่ำเลเวลลงมาจาก Vice President ก็จะเป็น Secretary นะครับ Secretary ก็คือตำแหน่งเลขานั่นเองนะครับทีนี้เอาละครับก็จะเริ่มตั้งแต่งานทางด้านข้อมูลข่าวสารทุกๆเรื่องนะครับที่ Secretary จำเป็นที่มีหน้าที่ที่จะต้องเสาะหาข่าวสารถ้าเป็นกลุ่มของไทยๆนะครับถ้าเป็นกลุ่มของคนไทย Secretary ก็จะมีหน้าที่ตามหาใบงานสะสมใบงานดูงานกิจกรรมว่าวันนี้ที่ไหนจัดสัปดาห์นี้ที่ไหนบ้างอะไรที่ไหนบ้างวันที่เท่าไหร่เวลาเท่าไหร่นะครับ Secretary จะเป็นคนรวบรวมอะไรทั้งหมดอันนี้หมายถึงในวัฒนธรรมของไบเกอร์คนไทยนะครับแล้วก็ secretary ก็จะอีกด้านหนึ่งก็คือจะ
รับคำสั่งจากประธานกับไวซ์ประธานก็คือประธานหรือรองประธานนะครับเพื่อรับคำสั่งแล้วก็แจกจ่ายถ่ายทอดคำสั่งต่อไปยังเมมเบอร์ต่างๆนั่นเองนะครับหรือเป็นการติดต่อระหว่างคลับต่อคลับในคลับอื่นในสโมสรอื่นๆนะครับ MC อื่นๆเช่นกันก็เป็นหน้าที่ของ Secretary นะครับ Secretary มีหน้าที่ประมาณนี้นะฮะต่อมาก็จะเป็นSergeant at Arm นะครับ Sergeant at Arm Sergeant at Arm Sergeant ก็แปลว่าจ่านะครับก็ at Arm ก็คือเป็นแขนขาของคลับนะครับเป็นผู้ดูแลถ้าเราจะอนุมานว่า Sergeant at Arm สั้นๆคืออะไรนะครับ Sergeant at Arm ก็คือตำแหน่งเหมือนกับสหในทหารบกทหารอากาศทหารเรือนั่นเองนะครับ นะฮะ Sergeant at Arm ในเมื่อเป็นสห Sergeant at Arm ทำอะไรได้บ้างนะครับ Sergeant at Arm มีหน้าที่พิทักษ์กฎและระเบียบของคลับเป็นผู้ถือไบเบิลนั่นเองเป็นผู้ถือคัมภีร์เป็นผู้ถือกฎและระเบียบของคลับซึ่งอำนาจหน้าที่ของซาร์เจนต์แอดอาร์มนั้นก็ถ้าพูดกันจริงๆก็คือดูแลทั้งหมดเลยเหมือนหน้าที่สหนั่นแหละครับดูแลพฤติกรรมพฤติการพฤติกรรมแล้วก็คอยควบคุมไม่ให้เมมเบอร์ประพฤตินอกกฎระเบียบนะครับสามารถสั่งลงโทษสามารถจะรายงานผลไปยังซีเคทารีแล้วก็รายงานผลขึ้นไปยังไวท์เพรสิเดนต์และเพรสิเดนต์ได้แต่ในกรณีเดียวกันครับซาร์เจนต์แอดอาร์มในเมื่อเป็นสหแล้วซาร์เจนต์แอดอาร์มมีอำนาจหน้าที่ในการสั่งลงโทษเลเวลต่ำจากตัวเองเลเวลเทียบเท่ากับตัวเองขอโทษครับสั่งลงโทษตั้งแต่เลเวลเทียบเท่าเลเวลตัวเองและต่ำลงไปนะครับสามารถจะสั่งลงโทษได้และที่พิเศษไปกว่านั้นซาร์เจนต์แอนด์อาร์มยังสามารถตักเตือนประธานและไวท์ประธานได้เช่นกันนะครับแต่ Sergeant at Arm ไม่สามารถจะไปคอนโทรลโฟลเดอร์ได้นะครับดังนั้นกรณีสมมุติเช่น President รองประธานประธานกับรองประธานไปออกงานนะครับไปออกงานร่วมกับเมมเบอร์อะไรต่างๆแต่ไม่มีใครเมาละไม่มีใครเมาไม่มีใครอะไรแต่มี Vice President กับ President ดันเมาขึ้นมาหรือเริ่มมีอาการที่ดูแล้วพฤติกรรมจะทำให้คลับเสื่อมเสีย Sergeant at Arm มีหน้าที่หิ้วได้นะครับมีหน้าที่หิ้วไวท์ President และ President เนี่ยได้เช่นกันนะครับแต่ว่าถ้าตามมารยาทก็คืออาจจะไม่ลงโทษนะครับก็ตักเตือนแล้วก็หิ้วกลับมานั่งที่หรืออะไรแบบนี้นะครับดังนั้นตำแหน่ง Sergeant at Armจึงเป็นตำแหน่งที่เหมาะสมกับคนในคลับที่มีความเป็นระเบียบมีระเบียบวินัยที่ดีนะครับเพราะว่าตัวเองนั้นจำเป็นที่จะต้องถือกฎกติกาเป็นผู้ถือกฎเป็นผู้รักษากฎตัวเองก็ต้องทำตามกฎด้วยเช่นกันนะครับอันนี้เป็นหน้าที่ย่อๆของ Sergeant at Arm นะครับอีกคลาสหนึ่งในคลาสในเลเวลเดียวกันก็จะเป็น Secretary Sergeant at Arm นะครับคลาสเดียวกันอีกอันนึงก็คือ Treasurer นะครับ Treasurer หรือเราเรียกกันทับศัพท์สั้นๆว่า Treasurer นั่นเอง Treasurer นะครับจริงๆอ่านว่า Treasurer นะครับ Treasurer เนี่ยถ้าเอาเป็นภาษาไทยง่ายๆก็คือตำแหน่งปู่โสมเฝ้าทรัพย์นะครับจะ Treasurer จะไม่ทำหน้าที่อะไรนอกเหนือไปจากนั้นนะครับมีหน้าที่ดูแลเกี่ยวกับเรื่องการเงินของคลับอย่างเดียวก็เหตุรันยิกนั่นแหละครับว่ากันง่ายๆนะครับก็เป็นปู่โสมเฝ้าทรัพย์คอยดูแลนะครับ
คอยเก็บเงินคอยรักษาบัญชีอะไรพวกนี้นะครับเทรเชอเรอร์จะไม่มีอะไรไม่มีอำนาจตำแหน่งหน้าที่อะไรที่จะไปสั่งการอะไรได้เท่าไหร่เหมือนกับซาร์เจนต์แอนด์อาร์มและซีเคเทอรี่นะครับเพราะซาร์เจนต์แอนด์อาร์มกับซีเคเทอรี่เนี่ยถือเป็นตำแหน่งที่มีหน้าที่หลายอย่างนะครับดังที่กล่าวไปแล้วนะครับดังนั้นการทำคลับให้เกิดความเชื่อมั่นกับเมมเบอร์และทุกๆคนในคลับนั้นเนี่ยเทรเชอร์มีความสัมพันธ์สำคัญค่อนข้างสูงเนื่องจากว่าตัวเองจะต้องเป็นที่น่าเชื่อถือในเรื่องของการเงินการบัญชีมีความเที่ยงตรงนะครับทำให้เมมเบอร์ทุกคนต่างเชื่อถือมันก็จะทำให้คลับเดินไปได้โดยไม่สะดุดหกล้มนะฮะแต่ถ้าเราเอาคนที่ไม่ชัวร์เรื่องการเงินหรือมีอะไรตุกติกหรือหัวการค้าอะไรมาเป็นเทรเชอร์พังกับพังอันนี้ก็เคยเจอมาแล้วหลายคลับนะครับก็พังเหมือนกันนะครับเมื่อเมมเบอร์ไม่เกิดความเชื่อมั่นหรืออะไรก็เกิดการทะเลาะเบาะแว้ง ขอโทษครับก็เกิดการทะเลาะเบาะแว้งกันมีปากมีเสียงกันพอไม่พอใจกันอะไรกันปุ๊บก็ตั้งกลุ่มกันแล้วก็ลาออกไปนะครับดังนั้นคือเทรเชอร์ไม่ได้มีหน้าที่อะไรนอกเหนือจากเรื่องของการเงินแต่จำเป็นที่จะต้องคัดสรรคนที่มีความซื่อสัตย์และเที่ยงตรงนะครับมารับหน้าที่นี้นะฮะเอาละครับทีนี้รู้สึกว่ามันเริ่มจะยาวแล้วก็เริ่มจะสนุกขึ้นเกี่ยวกับตำแหน่งต่างๆยังมีอีกหลายตำแหน่งที่มีความสำคัญติดตามกันในคลิปต่อไปเนี่ยนะครับคลิปต่อไปนี้เป็น EP 02นะครับอย่าลืมครับกดไลค์ที่คลิปนี้แล้วกดติดตามที่คลิปนี้ไว้ให้ผมด้วยเพื่ ผมจะได้มีแรงจูงใจในการทำงานต่อไปเดี๋ยวพบกันในคลิปต่อไปได้เลยครับอย่าลืมครับกด Subscribe ไว้นะครับแล้วก็ไหว้นะครับให้กำลังใจโดยการกดไลค์นิดนึงนะครับเพราะว่าผมจะได้รู้ว่าควรจะทำต่อหรือไม่ควรจะทำต่อนะครับก็สำหรับคลิปนี้ฝากไว้แค่นี้ก่อนตอนหน้ายังมีอีกนะครับตอนหน้ายังมีอีกต่อจากคลิปนี้ยังมีอีกยังไม่จบเพียงเท่านี้นะครับดังนั้นก็คือความยาวมันยาวเกินไปนะครับมันยาวเกินไปทำให้เราตัดต่อใช้เวลานานมากในการอัพโหลดขึ้นระบบของ YouTube นะครับเน็ตที่บ้านไม่ค่อยแรงนะครับดังนั้นคืออย่าลืมนะครับกด Subscribe เลยครับกดได้ตอนนี้เลยครับแล้วก็ฝากกดไลค์ด้วยนะครับแล้วเรามาพบกันในตอนต่อไปครับ